เวียนหัวบ้านหมุนขึ้นไส้อาเจียนอ่อนเพลียเซลมหูอื้อการได้ยินลดลงหรือมีเสียงรบกวนในหูร่วมด้วยอาการจะเป็นหลายๆนาทีจนถึงเป็นชั่วโมงโรคน้ำในหูไม่เท่ากันเป็นโรคที่มีสาเหตุจากน้ำในหูชั้นในของหูสองข้างเนี่ยมีระดับที่แตกต่างกันทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเป็นโรคที่พบบ่อยในผู้ป่วยกลุ่มอายุ 30-50 ปีก็จะพบได้ใกล้เคียงกันทั้งเพศหญิงเพศชายโดยปกตินะคะโรคนี้มีอาการหลักก็คือเวียนหัวบ้านหมุนอาการจะเป็นหลายๆนาทีจนถึงเป็นชั่วโมงนอกจากอาการเวียนหัวบ้านหมุนแล้วในช่วงที่เป็นอาจจะมีขึ้นไส้อาเจียนจนกระทั่งถึงอ่อนเพลียเซลมได้นอกจากอาการเวียนหัวแล้วก็จะมีอาการหูอื้อการได้ยินลดลงหรือมีเสียงรบกวนในหูร่วมด้วยโดยมักจะเป็นมากในช่วงที่มีอาการเวียนหัวบ้านหมุนถ้าอาการเวียนหัวบ้านหมุนดีขึ้นอาการหูอื้อหรือเสียงรบกวนในหูก็อาจจะดีขึ้นได้แต่ถ้าผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาอาการทั้งหมดนี้ก็อาจจะเป็นมากขึ้นจนทำให้การได้ยินเนี่ยอาจจะแย่ลงจนกระทั่งแทบไม่ได้ยินก็เป็นไปได้ค่ะสำหรับหลักการปฏิบัติตัวเนี่ยในช่วงที่มีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่มีความสุ่มเสี่ยงเช่นอยู่ที่สูงขึ้นเรือหรือว่าทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะหากเกิดมีอาการเวียนหัวบ้านหมุนในขณะที่ทำอาจจะเป็นอันตรายแล้วก็พยายามไปทานอาหารมากๆเพราะว่าถ้าช่วงที่มีอาการเวียนหัวบ้านหมุนมีอาเจียนร่วมด้วยก็อาจจะทำให้มีอาหารเนี่ยอาเจียนออกมาเยอะมากขึ้นแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพองดการกินอาหารที่มีรสเค็มเพราะการกินเค็มเนี่ยก็เป็นสาเหตุอันนึงที่อาจจะทำให้อาการน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยเป็นมากขึ้นสำหรับการกินยาเพื่อรักษาโรคน้ำในหูไม่เท่ากันหลักๆ ก็จะมีตัวแรกเป็นยากลุ่มลดอาการเวียนหัวเวลาที่มีอาการเวียนหัวมากๆแพทย์จะให้ยาตัวนี้ก่อนแล้วก็จะมีร่วมด้วยกับยาเพิ่มเส้นเลือดไปเลี้ยงในหูชั้นในซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยผู้ป่วยก็จะควบคุมอาการได้ด้วยการใช้ยาและก็การปฏิบัติตัวอย่างที่แนะนำไปมีเพียงส่วนน้อยมากๆเท่านั้นที่จำเป็นจะต้องไปทำการรักษาโดยการผ่าตัดซึ่งจะต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งพิจารณาเป็นเคสต่อไปค่ะ